สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนเปิดภาพแฟนมารีน่าสยบข่าวเมาส์นางเอกสาวแอบชอบพี่เขยตัวเองทัวร์ลงแต้วณัฐพรหลังคอมเมนต์ใน IG ไฮโซไนฮันนี่พัชสรเสียใจมากหลังทราบข่าวอ้อยกาญจนาเสียชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กูมอร์นิ่งอินไซต์เช้าข่าวบันเทิงกับพวกเราพระแผ่นิวค่ะใช่แล้วนะคะติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะคะ True Insight HD True For You แล้วก็ True ID ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะมาเริ่มข่าวแรกของเช้าวันศุกร์กันเลยดีกว่านะกับข่าวต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เปิดตัวกันมาแบบอาจจะไม่ได้แบบโจ่งครึ่มแต่ก็มีภาพใน IG Story ให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปกินข้าวที่เดียวกันหรือว่าเห็นมือของอีกฝ่ายบ้างถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยอาจจะเห็นแบบว่าหน้านางเอกสาวแต้วเลยก็ได้สำหรับไฮโซไนนะแต่ล่าสุดนะคะพอฝั่งไฮโซไนเขาลงรูปแล้วก็คุณแต้วเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์อิโมจิแค่ตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหทัวร์ลงเลยค่ะไปดูข่าวนี้กันค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคู่ที่สวีทฝ่าดราม่ากันเลยสาวสวยนักแสดงคุณแต้วณัฐพรแล้วก็ไฮโซหนุ่มไฮโซนายประนายพรประภาค่ะแต่ว่าการแสดงออกเนี่ยก็ชัดเจนมากๆแล้วล่ะล่าสุดนะคะไฮโซหนุ่มได้มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวส่วนตัวโดยโพสต์ภาพโปรโมทร้านของตัวเองนะคะแล้วต่อมาสาวแต้วเนี่ยก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ด้วยอีโมจิรูปใบหน้ายิ้มตาเป็นหัวใจหลังจากนั้นนะคะโอ้โหไม่วายเลยโดนชาวเน็ตหลายรายเนี่ยเข้ามาส่งข้อความตอบกลับแบบแรงๆเลยนะคะเช่นพยายามสวยพยายามเซ็กซี่โทษทีนะคะสู้วอสออะตัวย่อเนาะคนที่เขาไม่ต้องพยายามไม่ได้เลยสักนิดเดียวตอนคบกับต้นก็ลุกหนึ่งพอเปลี่ยนมาคบไฮโซปุ๊บเปลี่ยนสีทันทีเลยจ้าขอให้มีความสุขนะจ๊ะณัฐพรบางคนก็เมนนะคะว่านางเมนรูปอิโมจิหัวใจให้ไฮโซไนแต่ไฮโซไนตอบกลับเป็นอิโมจิยิ้มเฉยๆหมายความว่าไงล่ะคะเนี่ยหวังว่าคงไม่ใช่ของเล่นไฮโซใช่ไหมบางคนก็คอมเมนต์ไปอีกนะคะว่าเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต้วคงชอบผู้ชายนิสัยรวยมากกว่าผู้ชายนิสัยดีสินะทีมต้นคงรักมากสินะคะถึงเห็นตามว่าไม่หยุดแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะจริงๆแล้วแอบไปดูมาเหมือนกันคือเห็นรูปนี้แล้วก็เห็นที่คุณแต้วเข้าไปคอมเมนต์คนกดไลค์เนี่ยก็เยอะแต่ว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์ต่อเนี่ยเยอะมากแล้วจริงๆแล้วคนให้กำลังใจก็มีแหละไม่ใช่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด้านลบอย่างเดียวนะแต่บางทีแล้วเราก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเขาทำแล้วมีความสุขอ่ะก็ไม่อยากจะให้ไปบูลลี่หรือว่าไปต่อว่าเขาอะไรอย่างนี้เนาะใช่แล้วนะคะแต่ก็เชื่อคุณแต้วจะจัดการความรู้สึกนี้ได้แหละนะคะจากการให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนก็ค่อนข้างจะน่าจะไปได้ดีนะคะมากันที่คุณมารีน่าบ้างนะคะที่ต้องออกมาสยบข่าวเมาส์ซะหน่อยเพราะมีกระแสบอกว่ามีนางเอกสาวหน้าเปรี้ยวแอบชอบพี่เขยตัวเองงานนี้เธอเป็นหนึ่งคนที่โดนเอี่ยวนะคะก็เลยออกมาปล่อยภาพบางอย่างออกมาเพื่อสยบข่าวเมาส์นี้ค่ะภาพนั้นเป็นภาพอะไรนะฮะเดี๋ยวไปชมกันนะฮะเรียกว่ามีข่าวให้ตามสืบกันอีกแล้วนะคะสำหรับข่าวของนางเอกสาวหน้าเปรี้ยวแอบชอบพี่เขยตัวเองหลังจากที่มีเพจหนึ่งลงว่าเอาแล้วเจ้าค่ะมีกลิ่นตุๆหลังนางเอกสาวหน้าเปรี้ยวเฉียวในวงการบันเทิงเนี่ยเมาสนั่นเลยว่าเธอเนี่ยมีใจให้กับพี่เขยตัวเองสายตาที่ชีมองพี่เขยนั้นแทบจะกลืนกินแต่ตัวฝ่ายชายนั้นไม่ได้มีท่าทีอะไรนะเพราะว่าบางทีอาจจะมองว่าเป็นน้องและมีหลายคนชอบว่านางเนี่ยชอบดีด้าขณะที่เจอพี่เขยอีกด้วยส่วนภรรยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะบอกว่าจริงๆน่ะเหรอได้มองตาปริบๆเอาจริงๆส่วนตัวมองว่าอย่าเกินหน้าเกินตาแฟนตัวจริงและที่สำคัญเขาเป็นพี่เขยนะคะ
จนงานนี้นะคะทำให้ชาวเน็ตแห่ดาวกันยกใหญ่ว่านางเอกสาวคนนั้นเป็นใครจนมีหลายคนโยงไปถึงมารีน่าน้องสาวของคุณแม่ลูกแฝดอย่างมากี้ราศีภรรยาคนสวยของคุณป๊อกภัสรกรค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดค่ะเราก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะว่าสาวมารีน่านะคะตอนนี้ก็กำลังคบหาอยู่กับหนุ่มนอกวงการเรียกว่าโปรไฟล์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยด้วยนะคะแถมยังมีภาพความหวานออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆแถมก่อนหน้านี้ค่ะเธอก็เคยมีข่าวทำนองนี้และเธอเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนบางทีก็กระแสเกิดมาแบบงงๆก็แก้ข่าวไปกันแล้วกันแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วแหละใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณมารีน่ากับหวานใจเขาอ่ะก็คบกันมาเป็นปีๆแล้วนะไม่น่าจะใช่เรื่องจริงกับเรื่องนี้นะคะใช่แล้วมากันที่อีกหนึ่งสาวกันบ้างนะคะคุณแตงโมนิดานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเจอมรสุมหนักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของทางคุณพ่อของเขานะคะแต่ว่าล่าสุดมีการโพสต์ภาพกำลังใจดีๆจะเป็นกำลังใจจากใครไปดูกันค่ะยังคงต้องการกำลังใจอย่างต่อเนื่องละค่ะสำหรับนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ช่วงหลังนี้นะคะมีเรื่องให้ต้องหนักใจมากมายเลยนอกจากเรื่องความรักที่ต้องเลิกลากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องไปก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสาวแตงโมเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ค่ะแจ้งข่าวว่าคุณพ่อนั้นไม่สบายทรุดหนักมากต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจนถึงตอนนี้แต่ล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้แชร์กำลังใจจากคนพิเศษค่ะโดยคุณแม่นะคะได้มอบดอกกุหลาบแล้วก็เขียนจดหมายที่มีใจความว่า26สิงหาคมคุณแม่รักและเป็นห่วงน้องมากนะลูกพยายามเข้มแข็งและดึงอารมณ์ขึ้นมาเป็นปกติให้ได้รักลูกเสมอลงท้ายว่าคุณแม่ก็นับเป็นกำลังใจที่แสนดีในวันที่ยากลำบากแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะเหล่าแฟนคลับก็ยังร่วมเข้ามาส่งกำลังใจให้เธอใต้โพสต์นี้กันอีกมากมายเลยกำลังใจจากบุพการีจากคนใกล้ตัวนี่แหละเชื่อว่าดีที่สุดจริงๆค่ะใช่แล้วนะคะมากันที่ซีรีส์เรื่อง Stealing Fate กันบ้างนะคะที่กำลังมองหานางเอกเรื่องนี้อยู่แต่ว่าหนึ่งคนเนี่ยที่หลายๆคนก็กำลังติดตามว่าจะเป็นเธอหรือเปล่าคือ Yuri Girl Generation ค่ะYuri แห่ง Wong Girls Generation กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อมาสวมบทเป็นนางเอกในซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ย้อนยุคชื่อเรื่องว่า Stealing Fate ค่ะโดยซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นการผสมผสานความเป็นซีรีส์แนวดราม่าโรแมนติกและคอมเมดี้เข้าไว้ด้วยกันซึ่ง Yuri จะสวมบทเป็นเจ้าหญิงซูคยองโดยตลอดชีวิตของเธอเจ้าหญิงซูคยองนั้นจำเป็นจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของเจ้าหญิงผู้เลอโฉมเอาไว้โดยเจ้าหญิงซูคยองนั้นได้แต่งงานกับพี่ชายห่างๆซึ่งเป็นผู้ชายที่เธอตกหลุมรักมาตั้งแต่ยังเด็กแต่แล้วชีวิตองค์หญิงของเธอก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีชายแปลกหน้านามว่าบาอูมาขโมยตัวเธอไปค่ะพระเอกของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็คือบาอูค่ะซึ่งจะสวมบทโดยนักแสดงหนุ่มชื่อดังจองอินอูนะคะโดยในขณะนี้ค่ะยูริก็ยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะมานำแสดงในซีรีส์เรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็คาดการณ์ไว้แล้วว่าเธอนั้นจะเซ็นสัญญาเพื่อสวมบทเป็นนางเอกซีรีส์ย้อนยุคเรื่องนี้แน่นอนส่วนทีมนักแสดงคนอื่นๆในตอนนี้นะคะทางทีมงานก็กำลังเฟ้นหาอยู่ซึ่งซีรีส์เรื่อง Stealing Fate ค่ะก็จะเปิดกล้องแล้วก็ออกอากาศในช่วงต้นปี2021ค่ะรอลุ้นแล้วก็รอชมกันได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะไปกันที่เรื่องราวของการประกาศรางวัลกันบ้างนะคะสำหรับเทศกาลหนังปกติแล้วเขาก็จะมีแบบว่านำชายยอดเยี่ยมนำหญิงยอดเยี่ยมแต่ว่าเทศกาลหนังในเบอร์ลินของปีนี้นะคะเขาจะจัดแบบไม่แยกเพศอีกต่อไปเป็นครั้งแรกเลยด้วยไปติดตามข่าวนี้กันค่ะเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินค่ะจะเป็นเทศกาลหนังแห่งแรกของโลกเลยที่จะไม่มีการแบ่งสาขารางวัลนักแสดงนำและนักแสดงสมทบแบบแยกเพศชายหญิงอีกต่อไปนะคะโดยในปีหน้านี้ค่ะทางเทศกาลหนังนานาชาติเบอร์ลินก็จะมีเฉพาะแค่เพียงรางวัลซิลเวอร์เบลนะคะที่จะมอบให้กับนักแสดงนำยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมซึ่งในแต่ละสาขาค่ะจะนำทั้งนักแสดงชายและหญิงที่มีทักษะการแสดงที่โดดเด่นที่สุดมารวมกันไปเลยนั่นเองในแถลงการของทางผู้จัดเทศกาลนะคะเผยว่าการไม่แบ่งแยกเพศในการมอบรางวัลสาขาการแสดงนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางเพศที่ชัดเจนที่สุดเนื่องจากในปัจจุบันสิทธิความเท่าเทียมกันทางเพศนั้นถือเป็นสิ่งที่มีการถกเถียงกันเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั่นเองค่ะซึ่งทางเทศกาลจะแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างถึงการไม่แบ่งแยกในเรื่องของเพศแต่จะมองถึงความสามารถทางการแสดงเป็นหลักค่ะ
ส่วนเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินประจำปี2021จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง21กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะจริงๆก็ดีเหมือนกันนะสำหรับการที่เขามาโปรโมทเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศในการประกาศรางวัลแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วการประกาศรางวัลเป็นอะไรที่คนดูเยอะด้วยแหละใช่นะคะแล้วที่ผ่านมาก็มีคนพยายามจะเรียกร้องเรื่องนี้แหละในเรื่องของความเท่าเทียมกันก็เลยจัดเป็นงานแรกเลยทีเดียวใช่แล้วล่ะค่ะเราก็รอติดตามกันได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะสำหรับช่วงนี้ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเรื่องราวของคุณอ้อยกาญจนากันนะคะกลับมาช่วงที่2ของเรานะคะกับข่าวเศร้าของวงการบันเทิงบ้านเราเลยใช่แล้วค่ะเรียกว่าใจหายทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ที่มีข่าวออกมานะคะว่าคุณอ้อยกาญจนาได้เสียชีวิตนะคะซึ่งล่าสุดนะคะคุณฮันนี่ภัทรศรเป็นหนึ่งคนที่เคยร่วมงานกันเธอเผยเลยนะคะว่าใจหายแล้วก็เสียใจมากๆค่ะอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณอ้อยกาญจนาคือคุณฮันนี่ภัทรศรที่เคยร่วมงานกันในละครเรื่องโดมทองเมื่อปี2556และเรื่องไม่สิ้นไร้ไฟพิศวาสปี2558ซึ่งคุณฮันนี่เผยความรู้สึกว่าตกใจมากหลังทราบข่าวซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทราบข่าวว่าพี่อ้อยป่วยแต่ไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้ตอนที่ได้ร่วมงานกันพี่อ้อยเป็นคนดีตั้งใจทำงานเป็นพี่ที่น่ารักทำงานด้วยแล้วสบายใจเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆนักแสดงการจากไปครั้งนี้ก็เสียใจอย่างมากค่ะตกใจมากก็เหมือนพอเพื่อนพี่โป๊ตนะคะพี่โป๊ตโทรมาบอกว่าได้ยินข่าวพี่อ้อยหรือยังแล้วก็อะไรพี่อ้อยเป็นไรบอกพี่อ้อยไปแล้วนะบอกทำไมอ่ะบอกโรคหัวใจเฮ้ยจำได้ว่าเหมือนพี่อ้อยอ่ะคือลักษณะของการคุยกันในกองถ่ายอ่ะพี่อ้อยก็เคยพูดเหมือนกันว่าแบบเหมือนกับเขาเป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนประมาณว่าเราทำงานไงแล้วเห็นพี่อ้อยทำงานก็เลยแบบไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเป็นพี่สาวที่น่ารักอ่ะทำงานด้วยแล้วสบายใจเหมือนเป็นคนที่ทำงานกับใครก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเป็นนักแสดงที่แบบน่ารักมากเป็นนักแสดงตัวอย่างที่ทุกคนควรจะเรียนแบบรักมากเลยคนนี้รักมากพูดเลยเสียใจมากใช่ค่ะพี่ฮันนี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเองก็ใจหายเหมือนกันจริงๆแล้วเหมือนเราก็เห็นยังเล่นละครอยู่เลยอะไรแบบนี้บ่อยๆนะคะในกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะต้องแล้วนะคะมากันที่อีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่เราสองคนก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดสำหรับพี่เมฆวินัยนั่นเองค่ะเพราะว่าตั้งแต่ป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองเนาะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนต่างส่งกำลังใจไปให้แต่ว่ากำลังใจพี่เมฆเองก็ดีมากจริงๆต่อสู้มาได้ตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็เผยว่าหลังจากที่รักษาด้วยการพันตัวเอาไว้เนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะค่ะใจสู้ไม่เคยท้อค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่พี่เมฆวินัยนะคะหลังจากที่เจ้าตัวได้ตรวจพบว่าตัวเองนั้นเป็นโรคตุ่มน้ำพองเมื่อช่วงกลางปี2562ค่ะแล้วก็ได้ทำการรักษามาโดยตลอดล่าสุดนะคะอย่างที่แพรบอกไปก็คือจะเป็นการรักษาแบบการนำผ้าเนี่ยมาพันแผลพันรอบตัวเลยนะคะเจ้าตัวก็เผยว่าเป็นวิธีการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งได้ผลดีเกินคาดค่ะเพราะว่าอาการคันนั้นลดลงตุ่มก็น้อยลงเริ่มดีขึ้นนะคะหลังจากที่บำบัดมาประมาณ2เดือนพี่เมย์บอกว่าไม่รู้สึกท้อเลยเพราะว่าได้กำลังใจจากภรรยาที่อยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะธรรมชาตินะครับใช้วิธีบำบัดน้ำเหลืองคือพันให้มันเล่นแล้วก็ให้มันน้ำเหลืองมันออกทางฉี่เป็นวิธีหนึ่งของเมืองนอกทางญี่ปุ่นซึ่งคนไทยก็มีอยู่ที่เดียวนะเราก็ไม่เคยรู้นะเราก็เลยลองดูให้แช่น้ำแข็งคือปรับสมดุลร่างกายจากที่มันเคยร้อนก็ปรับแช่น้ำแข็งให้ร่างกายมันให้ร่างกายมันเย็นให้กลับมาอุณหภูมิเดิมที่ไม่ถึงเวลาแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ประมาณ2เดือนเดือนแรกก็เป็นเดือนนะทุกวันเลยทุกจันถึงศุกร์จันถึงศุกร์ถึงตั้งแต่ปี 5 ปี 4พอเดือนที่2เนี่ยเดือนนี้อาทิตย์นี้ก็เริ่มลดลงหมายถึงก็คือแบบอาทิตย์นึงไป2ครั้ง3ครั้งไม่ได้ไปจากจันทร์ถึงศุกร์นะไป2วันไปพันเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาแช่น้ำเหมือนเดิมแล้วก็อีกอันนึงก็คือกินเจไปเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยเรากินเราลดแค่สเตียรอยด์เราใช้ยาอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราใช้วิธีการบำบัดใช้อาหาร
าเกี่ยวข้องใช้น็อกน้ำแข็งมาช่วยตอนนี้ทางที่เราบำบัดอยู่เนี่ยมันก็ดีขึ้นคือถ้าหากว่าวันนี้ทางที่เราบำบัดอยู่มันลงแล้วมันดีขึ้นเราก็ไม่ไปทางอื่นแล้วแต่พี่เมฆมั่นใจว่านี่ดีขึ้นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆอยากให้พี่เมฆเนี่ยหายไวๆค่ะใช่แล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีการใช้พงใช้ผ้าแล้วก็บังแล้วถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ลองทำไปเรื่อยๆก่อนอาจจะทำให้ผิวกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอาจจะมีภูมิต้านทานมากกว่าเดิมใช่แล้วค่ะนะคะมากันที่คุณก้าวเกริกพลนะคะก่อนหน้านี้ดราม่าเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าตอนนี้คิวงานแน่นมากจริงๆรวมไปถึงเพลงใหม่ที่ปล่อยออกมาแต่งเองร้องเองเนี่ยยอดวิวเนี่ยปาไปที่4ล้านกว่าวิวแล้วค่ะหลังก้าวเกริกพลขึ้นศาลฟ้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นใน2ฐานความผิดพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย3ล้านบาทและศาลจะนัดไต่สวนมูลฟ้อง9พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งพอดราม่าผ่านไปก้าวเกริกพลก็งานรุมแน่นโดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่ตอนนี้คิวยาวไปถึงสิ้นเดือนส่วนงานเพลงนะคะที่เป็นผลงานล่าสุดแต่งเองร้องเองอย่างมีสิทธิ์รักไม่มีสิทธิ์ครอบครองก้าวเข้าสู่4ล้านวิวแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เจอดราม่าแฟนๆก็เข้าไปให้กำลังใจเรียกว่ายอดวิวเนี่ยขึ้นวันละ 100,000 วิวเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับการตอบรับที่ดีแบบนี้ค่ะมีสิทธิ์ค่ะรักเธอแต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองใจทำได้แค่เพียงห่วงใยอยู่ตรงนี้ตอนนี้กำลัง4ล้านวิวเขาก็ขึ้นมาเยอะอยู่ครับเพลงมีสิทธิ์รักไม่มีสิทธิ์ครอบครองกระแสตอบรับก็ดีมากครับช่วงที่ผ่านมางานเงียบเลยตอนนี้กลับมาละงานเป็นยังไงบ้างก็ตั้งแต่ที่ผมบอกครับตั้งแต่ลงเพลงที่ดังไปครับก็ไม่มีงานเลยก่อนหน้านี้คือผมจะมีงานทุกเดือนครับผมจะมีงานทุกเดือนพอหลังจากลงเพลงปุ๊บก็ไม่มีเลยไม่รู้ว่าทำไมคิวเริ่มเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะน้องก้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้เราต้องเป็นคนดูแลทีมงานเองเลยไหมครับผมก็เอาค่าตัวเองครับก็ให้แบ่งกันครับแล้วก็มีพี่ๆทีมงานจัดคิวให้ว่าการเดินทางการอะไรก็สะดวกทางค่ายได้จัดการให้ด้วยครับงานปังแบบนี้เนี่ยรับทรัพย์กันรัวๆเลยทีเดียวใช่แล้วแต่เรื่องคดีความมันจะจบลงยังไงนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้กันแหละใช่แล้วนะคะและก่อนจากกันไปนะคะสำหรับซีรีส์ Unlucky Ploy ใครที่พลาดการรับชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่แอปพลิเคชัน True ID แล้วก็ติดตามชมซีรีส์เรื่อง Unlucky Ploy ได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 4:15 นทาง True Asian Series HD 120และ239รวมไปถึง Netflix ด้วยค่ะพี่ฟังต่อสมัยพี่เนี้ยนะพี่มีเพื่อนที่ชื่อและหน้าสกุลเหมือนพี่เป๊ะแต่อีกคนเนี่ยทั้งรวยทั้งสวยทั้งเป็นนักเรียนดีเด่นฉันแกล้งเก็บทั้งคนสวยทุกคนติดตามชมได้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจของทาง True Visions ได้นะคะแอดไลน์มาเลยสแกน QR Code ก็ได้ค่ะหรือว่าจะแอด True Visions ก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึง Facebook Fan Page ด้วยค่ะ True Insight HD YouTube True Visions Official ค่ะพูดคุยได้ที่อีเมลนะคะและ True ID ค่ะแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้พวกเรา2คนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตาเธอที่เหมือนมีรอยน้ำตาปิดบังความจริงที่เธอต้องทนเจ็บช้ำเรื่อยมากับเรื่องราวที่ฉันเองก็รู้ตัวดีว่าเหตุคือฉันที่ทำเธอเสียใจทรมานที่ทำได้แค่เฝ้าดู
ูจึงรู้ว่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องแกล้งทำไม่สนใจแต่เหมือนยิ่งไกลห่างกลับยิ่งทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหวอยากจะเช็ดน้ำตาและปลอบโยนเมื่อยามเธอเสียใจอยากกลับไปยับยั้งตัวเองในวันนั้นวันที่ตัวฉันได้ทำพลาดไปโปรดรู้ว่าฉันคนนี้มีแต่เธอทั้งหัวใจก็รู้ตัวสายก่อนที่จะบอกไปกับความจริงที่ซ่อนไว้ข้างในว่าฉันรักเพียงแค่เธอในค่ำคืนที่ฟ้าไม่มีแสงใดเธอจะรู้บ้างไหมคิดถึงเธอมากเท่าไรฝากสายลมช่วยพัดพาส่งข้อความในใจบอกว่ามีหนึ่งคนที่ห่วงใยอยากจะเช็ดน้ำตาและปลอบโยนเมื่อยามเธอเสียใจอยากกลับไปยับยั้งตัวเองในวันนั้นวันที่ตัวฉันได้ทำพลาดไปโปรดรู้ว่าฉันคนนี้มีแต่เธอทั้งหัวใจก็รู้ตัวสายก่อนที่จะบอกไปกับความจริงที่ซ่อนเอาไว้ข้างในว่าฉันรักเพียงแค่เธอขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ